สวัสดีครับวันนี้ NC มีภารกิจพิเศษนะครับก็เป็นงานจ็อบเล็กๆนะครับในวันอาทิตย์ที่เราเอาปลามังกรแดงของคุณบิ๊กนะครับที่นนทบุรีมาฝากให้คุณดี้ทำการแทนนิ่งกันนะครับตอนนี้คุณดี้บอกว่าไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวเราปรับน้ำลงปลากันก่อนนี่ใหญ่เหมือนกันนะ18-19นิ้วน่าจะได้เนาะนะครับตัวนี้ก็เลี้ยงมานานแล้วล่ะแต่ว่าสียังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็เลยฝากคุณดี้ช่วยจัดให้หน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวในระหว่างปรับน้ำลงปลาเนี่ยเรามาอัปเดตปลาในสาย NC กันหน่อยดีกว่านะครับตัวแรกที่จะพาไปดูนะครับเป็นปลาวันนี้ของคุณชวนนะครับในนามของคุณแจ็คนะครับก็ไว้วางใจให้ NC กับคุณดี้เนี่ยดูแลปลาให้นะครับกำลังจะเตรียมการแพ็คกิ้งละวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับโดนร้อนในไป2ดอกนี่เอ้ยโหแอลแม่งขัดตู้จนขี้เขียวเลยดูดิหล่อเฟี้ยวฟ้าวมากตัวนี้มาทุกทีตั้งแต่ครั้งแรกที่อยู่คุณดี้มาสัก3เดือนกว่าที่คุณดี้ได้มาเนี่ยตอนนั้นคางยังขาวอยู่เลยนะครับแก้มยังไม่เต็มเท่านี้เลยหัวยังไม่มีความแดงเลยมาวันนี้ผ่านไป3เดือนแล้วนะครับคางนี่เต็มๆแก้งเต็มๆตาก็แดงปากก็แดงสีสันนี่ชัดเจนมากๆตัวนี้แม้แต่คุณโอนะครับคุณโอ AF Farm แวบเข้ามาหาคุณดีเมื่อ 2-3 วันก่อนคุณโอยังบอกเลยว่าคุณแดงตัวนี้สวยนะครับและตัวนี้ก็อนาคตดีมากๆนะครับก็ NC ขอแสดงความยินดีกับคุณชวนกับคุณแจ็คด้วยนะครับตัวนี้มาสัก18นิ้วตอนแรกเล่าให้คุณแจ็คฟังคุณแจ็คไม่อยากเชื่อเลยว่าเฮ้ยโหคุณ OAF Farm ยังถูกใจตัวนี้เลยนะครับโทรคุยกันแต่ว่าต้องขอโทษคุณโอด้วยนะครับไม่สามารถให้ได้เดี๋ยวคุณชวนเขาจะมาเก็บผมนะครับ เขาก็รอมานาน3เดือนสวยมากเดี๋ยวเตรียมตัวแพ็คละคุณดีครับพี่แรมคุณแจ็คนี่ยังไม่อยากเชื่อนะครับว่าตัวเนี้ยคุณโอยังชอบเลยใช่เนอะใช่คุณโอพาแล้วถามถึง2ทีนะเว้ยครับถามถึงซองดีโทรถามด้วยรไลน์ถามด้วยอ๋อเราก็บอกว่ากลับจากที่ของผมใช่ใช่กลับจากที่ออฟฟิศผมไปเนี่ยพี่โอไปถ่ายรอบนึงใช่ใช่พี่นายไม่กล้าพี่นายไม่กล้ากลัวว่าคือคุณโอเราก็อยากจะให้ครับแต่เจ้านี้เขาก็มาเฟียนครปฐมเดี๋ยวเรากลัวว่าเราเผลอให้เสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เราโดนเจ็บเพราะเขาก็ลองเข้ามานานไงอ๋อแต่พี่โอชมครับบอกว่าตัวนี้สวยเออแล้วเขาแล้วคุณโอบอกว่าตัวนี้อนาคตดีอ่าใช่ใช่เพราะคางมาตามาแก้มมาเกล็ดมานะคลิปเครื่องใหญ่ว่ายน้ำสวยด้วยใช่ใช่เออตัวนี้สวยเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มาพร้อมๆกันก็คือหมายถึงว่าอาจจะส่วนใหญ่เนี่ยคือปลาเครื่องดีปุ๊บขาดเรื่องสีปลาสีดีปุ๊บขาดเรื่องเครื่องแต่ตัวนี้มันครบนะสำคัญคือมันไม่มีตำหนิสวยใช่สมบูรณ์มากๆเลยใช่ตอนนี้มีเพื่อนรอที่นู่นละมีพวกนกกงนกแก้วอะไรรอที่นู่นละรอหมดแล้วใช่ใช่ครับผมส่วนตัวที่2ที่อยู่ในความดูแลของคุณดี้เป็นปลาพิเศษก็คือตัวนี้ครับผมตัวนี้คุณดี้ตัวนี้ถือเป็นช็อตหรือคิงหรือคิงช็อตสำหรับคุณดี้เป็นคิงช็อตครับคิงด้วยใช่ช็อตด้วยถูกต้องป่ะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นช็อตที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์ยังไงบ้างฮะยังไงบ้างก็คือว่าถ้าสังเกตนะครับก็คือว่าสัดส่วนของตรงช่วงหัวช่วงตัวอะไรพวกนี้ครับของเขาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะกลมๆน่ารักน่ารักสวย1:3แล้วก็2คือข้อหางสั้นข้อหางครับข้อหางใหญ่ด้วยแล้วก็ข้อหางสั้นมันงุ้มเข้าไปแล้วก็ในส่วนของตัวชงหัวครับทรงมันจะทรงหัวช้อนแล้วก็หลังยกมากคือเป็นกินที่หลังยกเยอะมากตัวที่กินเป็นไงบ้างฮะกินโอเคไหมอ๋อแล้วอีกตั้งนึงครับอีกอันนึงก็คือที่ผมว่าตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นก็คือว่าถ้าสังเกตที่เครื่องเขาจะใหญ่ปกติไม่ใหญ่หรอคิงเนี่ยใหญ่ก็มีเล็กก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล็กส่วนใหญ่จะไม่ใช่เล็กส่วนใหญ่มาตรฐานส่วนใหญ่จะสมส่วนจ้าแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่ามาตรฐานอ๋อแล้วก็ข้อสังเกตคืออีกอันนึงของตัวนี้ที่ผมว่าเพอร์เฟกต์ก็คือว่าถ้าสังเกตว่าที่เขาว่ายน้ำอ่าฮะเขาจะว่ายทิ้งแขนอ๋อแล้วเป็นการว่ายทิ้งแขนธรรมชาติเลยทำให้เวลาที่เขาว่ายเนี่ยมันดูสง่าครับตัวนี้เข้าสู่แทนนิ่งอยู่ป่ะยังครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวกำลังจะเริ่มเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์จะเริ่มแทนนิ่งครับผมความเห็นส่วนตัวของคุณดี้นะสีเข้าไปไกลกว่านี้ไหมฮะไปไกลกว่านี้ครับนี่แค่เริ่มต้นพี่แนงก็ถือว่าดีนะใช่เพราะตัวนี้เราใช้แค่ตัว T10M เพื่อไปโชว์แบบว่าให้เขาแบบปรับตัวเข้าหาตู้เมื่อกี้คุณดีจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนี้ครับอ๋อจะบอกว่าเมื่อกี้ที่พี่แนนบอกว่า
ในเรื่องของตัวการกินการกินดีไหมกินดีครับกินดีใช่ก็คือตัวนี้เขากินดีกินเก่งอืมแล้วจะสีสวยว่ะใช่ใช่ใช่นี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มเลยคือหมายถึงว่ายังไม่ได้เข้าคอร์สแค่หลอดที10เฉยๆมาได้ขนาดนี้ละใช่ใช่ครับใช่ก็คือแบบปูพื้นเขาก่อนอะไรเงี้ยนิสัยดีไหมครับตัวนี้นิสัยดีครับไม่ค่อยเกเรเหรอใช่ใช่เพราะสังเกตดูจากเมดในตู้ก็ออสการ์ไม่โดนโจมไม่โดนใช่ใช่ออสการ์นี่ทำไมคุณดีชอบออสการ์มันทนดีครับเพราะว่าเวลาที่เอาพวกปลาเมดอื่นมาใส่ในตู้ปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะชอบโดนมังกรอ๋อเพราะอย่างเช่นก่อนนั้นเนี่ยถ้าสังเกตที่แนนเห็นตู้บานาน่าเนี่ยผมจะมีนกแก้วเนี่ยอยู่ในตู้ใช่แต่ว่าบานาน่าโหดไปหลบอยู่ตรงด้านโน้นแล้วก็ตู้มัสแตงก็เหมือนกันก็จะมีนกแก้วอยู่แต่ว่ามันก็จะชอบไปหลบอ๋อผมก็เลยย้ายนกแก้วออกไปอ๋อแต่ถ้าเป็นออสการ์ปุ๊บแบบมันจะไม่ค่อยนกแก้วเบื่อยังนกแก้วตัวไหนเบื่อเบื่อบอกได้เลยนะได้ครับพี่แนนโอเคอ่ะเชิญคุณดีครับเดี๋ยวพี่แนนไปเดินเล่นต่อครับผมพี่หมูแพ็คได้เลยครับผมครับนี่โอ้โหทองมาเลยตัวสวยอีกตัวนึงนะครับเฮ้ยตัวนี้อะไรวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับหืมโอ้โหสุดยอดเลยว่ะหัวเต็มเลยตัวนี้คุณดีกำลังทำอะไรอยู่อ๋อผมใส่ตัว Active Pass ครับอันนี้ใส่ยาวนานใส่ประจำเหรอใช่ผมปกติใส่ประจำใส่ประจำอ๋อฮะเวลาใส่แล้วตามันจะแบบว่าไอ้นี่ครับแอคทีฟแล้วก็ล่าเริงตัวนี้ของคุณฮุยตัวนี้ของคุณฮุยของคุณฮุยก็สวยนะใช่ครับของคุณฮุยก็สวยใช่ครับตัวนี้แทนนิ่งมั้ยยังฮะตัวนี้มีแทนนิ่งมาแล้วครับตัวนี้สวยตัวนี้สีสวยมากแล้วทำไมอยู่หลังมันลอยอ่ะคุณดีเมื่อวานนี้พี่แนนก็คือเมื่อวานนี้ตอนช่วงครึ่งใช้อาหารก็ยังปกติเหรออยู่ดีปุ๊บตอนช่วงครึ่งบ่ายปุ๊บเนี่ยก็คือหลังลอยแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะตอนช่วงจังหวะตกใจแล้วกระโดดมันอาจจะพุ่งประกาศอย่างเงี้ยครับแต่ปกติตรงนี้จะไหว้ดีไหว้สง่าแล้วก็เนี่ยไหว้สวยเออตัวนี้สวยเพิ่งจะมีช็อตเมื่อกี้นะครับคุณดี้อย่าบอกนะว่าตัวนี้คือตัวที่พี่แนงเคยเห็นตัวเล็กๆของคุณดี้ที่หรอใช่ตัวนี้แหละตัวนี้ใช่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 เฮ้ยโหสีสวยขึ้นเยอะเลยสีสวยขึ้นเยอะเลยพี่แนงจากวันนั้นจนถึงวันนี้นานเท่าไหร่ฮะจากวันนั้นถึงวันนี้ใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยผมได้ปลาตัวนี้มาครั้งแรกตอนมาช่วงเดือนตุลาตอนนี้มกราก็ประมาณ3เดือนแต่ว่าผมเริ่มทำสีจริงๆเนี่ยแค่ประมาณเดือนครึ่งครับพี่แนเดือนคือเมื่อวานพี่แนไปหาคุณโอมาดูวิดีโอคลิปยังคลิปโออ๋อโอนูอาเอ้ยผมดูแล้วปลาพี่โอสวยยังกาโลพัสสาขา2ผมดูแล้วใช่ทุกอย่างเนี่ยตามแพทเทิร์นคุณดี้เลยใช่ใช่แล้วก็เขาคุณโอเป็นคนที่เลือกปลาเก่งครับแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะคือถ้าจะพูดว่าเชี่ยวชาญเนี่ยก็กลัวว่าจะเวอร์เกินไปแต่เขาเป็นคนที่ตาถึงแล้วเขาก็ศึกษาวิธีการดูปลาของคุณดี้มาระดับหนึ่งแล้วเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของอโลพัสเต็มเลยฟูล 100% เลยพูดง่ายคือคุณดี้ทำยังไงเอาด้วยวัตถุมงคลวิตามินหลอดแทนนิ่งหลอดโครมต่างๆเขาเอาด้วยก็ออกมาแจ๋วเลยสังเกตไปดูวันนั้นเคยขึ้นเร็วพี่โอก็คือว่าสังเกตดูพี่โอเป็นคนที่แบบมีวินัยแล้วก็ใส่ใจปลาดังนั้นแล้วเนี่ยคือผมสังเกตแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ไฟในเรื่องของตัววิตามินหรือว่าในเรื่องของการบำรุงหรือว่าแม้กระทั่งการให้อาหารก็คือพี่โอก็จะตามสูตรของโรงพยาบาลเลยซึ่งปลามาแล้วให้การตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากคือปลาสีสวยสองคือในเรื่องของตัวพื้นฐานปลาที่พี่โอเลือกมาเนี่ยคือพี่โอความจากหลายที่แต่ผมสังเกตผมรู้สึกว่าปลาที่พี่โอเลือกเนี่ยได้มาสดเลยพื้นฐานดีใช่ครับเนื้อปลาดีตัวที่พี่โอเคยเอามาฝากทำสีอยู่ประมาณช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนครับดีที่ตัวตั้งแต่รู้จักกันมานะครับพี่โอ้ครับพี่แนนเรียกวันนี้แต่งตัวหล่อสุดเลยอ่ะใช่ไหมผมก็ว่าอยู่พี่แนนในหันหลังหน่อยฮะนี่ครับพี่แนนโอ้โหหล่อมากเลยอ่ะโอ้โหเฟี้ยวเลยฮะโอเคเสื้อน้องสาวโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามโอเคสวยคุณดี้พี่แนนขอให้ดูอีกตัวอ๋อนี่กำลังจะให้ใช่ป่ะหรือฮะที่แนนอยากไปอัปเดตปลาพี่บุ๋มนิดนึงสุดท้ายคลิปนี้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยววันนี้คุณดี้จะชวนพี่แนนคุยคลิปอะไรเอ่ยใช่ครับวันนี้จะมีชวนพี่แนนคุยก็คือจะเป็นไฟที่ออกใหม่สำหรับปลาตู้เล็กกับปลาตู้ใหญ่ครับได้ครับผมไหนขอดูปลาพี่บุ๋มหน่อยปลาพี่บุ๋มนี่เป็นไงบ้างฮะเฮ้ยปากเริ่มหายแล้วเว้ยใช่ครับพี่แนนเนอะใช่ครับปากเริ่มหายแล้วสีสันก็ดีขึ้นใช่ครับพี่แนน
ดูสีสันดูดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าตัวนี้ผมจะยังไม่ได้ทานนี่เต็มรูปแบบเพราะยังกินไม่ค่อย 100% ใช่ไหมกินไม่ 100% ใช่แต่บอดี้มันไม่บ่งบอกเลยนะใช่ใช่พี่บอดี้มันไม่บ่งบอกแล้วว่ามันเป็นปลาผอมนะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้คือให้อะไรเขาไม่กินแต่ว่าเขาอ่ะจริงๆเขากินนะเพราะเราหลังที่เราใส่แอคทีฟพาร์ตเขากินแต่ว่าเขาจะกินอาหารเป็นเพราะสังเกตคือข้างล่างพวกกุ้งปล่อยที่กุ้งปล่อยเนี่ยเขากินฮะกุ้งปล่อยเป็นเขากินกินแอบกินหรือว่ากินเห็นแอบส่วนใหญ่จะแบบแอบกินครับเพราะว่าคือเดิมทีอ่ะมีกินหนอนมามันก็เลยฝึกนิสัยเขายากแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะพอกินยากเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเดิมทีไม่กินเนี่ยเราฝึกเขากินอ่ะไม่ยากมากประมาณอันที่สองอันที่ละคนเขากินได้แล้วแต่ว่าพอกินแล้วให้ชอบเนี่ยอันเนี้ยให้กินอาหารแช่แข็งเนี่ยอันเนี้ยยากครับเอ้คุณนี่ตอนนั้นพี่เรนจำไม่ได้แล้วตัวนี้มันทำตาด้วยป่ะตัวนี้ตอนนั้นทำป่ะตาเนี่ยเดี๋ยวจะรอตอนอ๋อเข้าใจละใช่ก็คือเราตกลงว่าเราจะทำตาด้วยแต่ว่าเรายังไม่ทำตาเราค่อยทำตอนจะส่งกลับใช่ครับถูกป่ะแต่ว่าเราทำปากก่อนเพราะว่าแผลที่ปากอ่ะมันต้องใช้เวลาใช่ครับแต่ตาเนี่ยจะคืนขึ้นมาเร็วใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่บุ๋มดูวิดีโอคลิปนี้อยู่พี่บุ๋มอย่าเพิ่งซีเรียสว่าเอ้ยทำไมปากสวยแล้วแต่ทำไมตายังดูตกอยู่คือยังไม่ได้ทำใช่ครับขอเวลาสักอาทิตย์นึงก่อนจะกลับนะครับค่อยทำนาตาจะได้ตาปากได้สวยครับเนื้อเขาจะขึ้นมาเติมแล้วใช่ใช่เห็นแล้วเนี่ยเห็นเลยว่าตอนนี้ปากเปิดดูสวยเลยจากตอนมาเนี่ยจะยื่นๆประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันเตรียมตัวนะครับของคุณบิ๊กถ้าดูวิดีโอคลิปอยู่ถ้าอยู่วิดีโอคลิปอยู่เตรียมตัวนะครับโดนด้วยน่ารักมากโดนด้วยนะครับคุณบิ๊กวันก่อนก็ไปให้บริการมาจับปลานะครับไปทำอะไรกันเปลี่ยนคาร์บอนนะครับเปลี่ยนปั๊มน้ำแล้วก็เอาของขวัญวันแต่งงานไปให้จะเพิ่งแต่งงานนะครับผมเห็นละใช่ใช่ใช่ควันแดงใช่ไหมใช่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 เดี๋ยววันนี้ผมจะมีริวกินควันแดง2ตัวเหรอจากค่ายไหนฮะมีจากค่ายคุณพี่หลังดารุมะกับของทางคุณเดียวบางกรวยโอเคโอ้คนนี้ก็นิสัยดีนะคนเดียวเมื่อวานมาเยี่ยมคุยกันสนุกมากเลยใช่ครับนะครับเอ็นซีขออนุญาตปิดท้ายการอัปเดตนะครับทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปคุณดิจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้หลอดไฟของปลามังกรแดงนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่บ้าน NC ยังไม่มีตัวอย่างของมังกรแดงชัดเจนนะครับเดี๋ยวติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ